สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มารีวิวของเล่นกันพลานะครับตัวนี้เป็นโมของงานจีนนะครับชื่อยี่ห้อของงานจีนนี้ก็คือโมโมโกะนะครับตัวนี้เป็นยูบิราเทสลานะครับจากกันดั้มนั่นเองนะครับนะตัวนี้เป็นโมจีนนะครับการต่อเนี่ยก็คะแนนผมคิดว่าผมให้เยอะเลยล่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่คุ้มนะครับงานค่ายโมโมโกะเนี่ยเป็นงานค่ายที่แบบงานละเอียดดีเทลพลาสติกดีนะครับใครที่เคยเล่นจะรู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวให้ดูข้างหลังตัวนี้มันมีเอกลักษณ์เด่นเลยนะครับว่ามีท่อก็สวยนะนี่นะครับรายละเอียดนะตัวนี้ผมพ่นเคลียร์ด้านนะครับเพื่อลดความเงามันของพลาสติกนะครับจะทำให้มันไม่ค่อยเงามันเท่าไหร่อันนี้ก็คือดีเทลนะก่อนมาดูจุดขยับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันก่อนเลยนะครับดูดีเทลช่วงบนกันบ้างนะครับหัวเนี่ยก็ผมนี่นะครับตีเส้นนะก็พูดง่ายเดินลายอะแหละเดินเส้นนะครับรายละเอียดดีเทลดีเลยนะแต่ผมยังไม่ได้ทำสีมีแค่พ่นเคลียร์ด้านนะครับจุดขยับเนี่ยก็คือขยับได้นิดหน่อยสร้างอารมณ์ได้นิดหน่อยนะครับเนื่องจากมันไม่มีคอนั่นเองนะแล้วหัวมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวก้มให้ดูนี่นะครับแบนเลยอะเหมือนปลากระเบนเลยนะครับแล้วก็เอกลักษณ์มันคือบ่ามันนะบ่ากับไหล่มันเท่มากนะครับมันเป็นวงกลมแล้วก็มีท่อพลังงานด้านข้างนะครับนี่นะครับก็ขยับได้นะครับจุดขยับก็โอเคนะแต่มันจะติดหางด้านหลังนะครับเนื่องจากหางด้านหลังเนี่ยนี่นะครับมันจะติดตรงช่วงขาเวลาบิดนะครับสามารถบิดได้แค่นิดหน่อยนิดเดียวนะครับแล้วก็จุดขยับตรงแขนนี่ต้องเปิดไหล่ก่อนไหล่มันสามารถพลิกได้ขนาดนี้เลยนะแล้วก็จะมีบางกระบังไหล่ตรงนี้นะครับอีกชั้นหนึ่งก็สามารถขยับได้นะเอาไว้แบบดีเทลจุดเล็กๆน้อยๆไว้เป็นดันตัวนี้นั่นเองนะครับจัดทรงจัดอะไรแบบนี้นะครับมือรายละเอียดดีเทลเนี่ยดีมากเป็นงานจีนที่ค่ายโมโมโกะเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนงานจีนนะแต่บอกว่ารายละเอียดมันอะโอเคเลยนะครับของโมโมโกะแล้วช่วงนี้ก็โดนปราบปรามนะนี่นะครับแต่โมตัวนี้มันเป็นโมนานแล้วนะโมเก่าแล้วนะครับรายละเอียดดีดีเทลสวยนี่แค่พ่นเคลียร์ด้านที่สื่อนะครับส่วนตรงช่วง เขาเรียกว่าอะไรกระโปรงหน้าก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยยื่นออกมานะประมาณนี้แล้วก็ขยับเนี่ยจุดขยับแน่นดีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันคือ HG การขยับของมันเนี่ยมันก็จะมีอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก้มให้ดูนะแต่จุดสำคัญจุดนึงคือตรงเนี้ยมันจะชอบหลุดนะครับต้องติดกาไว้ก็ดีนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่จุดขยับอะไรที่สำคัญนะครับก็เป็นจุดเสริมเฉยๆติดกาวไปเลยได้ก็ดีนะครับสำหรับคนที่ชอบให้มันแข็งแรงมั่นคงหน่อยเพราะมันจะหลุดบ่อยมากตรงนี้แล้วก็จุดเด่นของมันอีกอย่างนึงก็คือท่อพลังงานนะครับตรงนี้นี่นะผมวางอยู่บนแอคชั่นเบรคท่อพลังงานตัวนี้มันจะเด่นมากเวลาเราแอคชั่นเราทำอะไรตรงนี้คือจัดท่านะครับตัวนี้จัดท่าโอเคนะถามว่ามันเป็นสกิล1ต่อ44เป็น HG มันก็ไม่อิสระเท่ากับ1ต่อ100นะครับข้อเท้ามันก็จะได้นิดหน่อยนี่คืองอสุดแล้วนะครับนี่นะครับงอหัวเข่าเนี่ยคืองอสุดแล้วนะอันเนี้ยเวลาจัดท่าเนี่ยผมคิดว่าอยู่บนแอคชั่นเบียดอ่ะดีสุดละนะครับว่าตัวนี้ถามว่ามันยืนง่ายไหมยืนง่ายนะตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราจะแอคชั่นสวยๆควรจะมีแอคชั่นเบียดนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับของยูบิล่าเทสลานะครับตัวนี้ก็ถามว่าตายไหมก็ตายแหละเพราะอยู่ฝั่งซีออนนะก็ตายนะครับฉากตายก็โดนแทงแล้วก็ปืนยิงใส่นะครับตัวไหนก็คงไม่สปอยเดี๋ยวคนยังไม่ได้ดูตัวนี้ผู้ขับก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมน่าจะผู้หญิงนะตัวนี้นะครับแล้วก็โผล่ในกันดั้มบิลไฟเตอร์อยู่นะ
ป็นตัวสีชมพูนะครับอยู่ในกระดั้มวิวไฟเตอร์ภาคแรกนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆของยูบิล่าเทสลานะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะงานดีเลยล่ะนะครับให้ดูหมุนให้ดูรอบนึงนะเดี๋ยวซูมให้ดูอีกรอบรายละเอียดเนี่ยผมก็ชอบเลยนะเป็นงานจีนที่สวยนะครับตัวนี้รายละเอียดดีมากคือคมเลยล่ะเป็น HG ที่แบบสวยอะสำหรับผมอะแล้วก็จุดขยับอะไรก็แข็งแรงนี่ฮะให้ดูช่วงเท้านะครับยังไงเพื่อนๆถ้าเกิดหาได้ก็ลองหาซื้อกันดูนะแต่เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าหายากแล้วล่ะตัวเนี้ยหายากแน่นอนครับลองหาดูเลยไม่ได้เจอง่ายๆนะตัวเนี้ยก็พยายามเอาตัวแปลกๆมาให้ดูกันบ้างนะครับเพราะว่าตัวตลาดเนี่ยก็คงเคยเห็นกันเยอะแล้วล่ะตัวนี้ไม่ค่อยมีคนรีวิวนะมีชาวต่างชาติรีวิวอยู่ไม่กี่คนนะครับนี่นะครับแต่ยังไงถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ซีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้มารีวิวสั้นๆกับสเกล1:144นะสูงไม่เยอะนะประมาณไม่ถึง15เซนเพราะว่ามันเป็นสเกล1:144นะครับแต่รายละเอียดน่ะมันสวยนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้กับภาพนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับนี่เขาจัดท่าก่อนรายละเอียดเล่นได้เยอะนะอาวุธผมก็ลืมผมเก็บไว้ไหนนะนะครับคือข้อมือมันจะไม่ค่อยหักได้เยอะนะแต่ข้อเท้าก็โอเคนะครับก็ไม่ถึงกับคุกเข่าได้หรอกนะแต่ก็เล่นได้สนุกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ